สวัสดีครับผมคนอีสานเบาเมืองครับมีหนึ่งเขาเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ไฟแม่มอครับเบาสงการ ผมแหละครับเป็นคนหนึ่งใช้น้ำบ่หลายบอกแล้วไม่เชื่อครับได้หอยครับผมหอยหอยหอยบาดขึ้นหลายแท้ต้มจะครึ่งหนึ่งกับพ่อหรอครับเนาะครั้งแรกที่เห็นตัวหนึ่งเขาเฮ้ยบ่าไม่มอจ้อย ดีเลยครับผมถึงเขาเซตเมื่อกี้นะครับได้2ติดครับผมครั้งแรกเห็นเพิ่น1เขาครับไม่มอจ้อยโอ้ยเฮ้ยพอดีห้อมๆห้อมๆครับผมนี่ครับผมติดติดต้มห้อยนะครับนี่ครับสูตรผมมีตะไคร้ผมครับใส่ตะไคร้ไปด้วยกระเงี้ยงกับง่ามครับใส่ครึ่งหนึ่งพ่อระวังมันหอมกรุบทีบนะมันจะหอมหวนหวนขึ้นมาเลยเมื่อกี้หนึ่งเขาก็ไฟใหม่หมอผมเป็นคนหนึ่งเองไม่แต่สุ่มไฟสุ่มอย่างใส่ท่านหนกสององศาลวดสุ่มไฟก็ได้เกียร์ได้น้อยเนียนเทียนเดี๋ยวน้ำเยอะมันจะออกน้ำนิดนึงก็ได้เขาหายได้ใจก็ได้ใส่ตะเกียบครับผมเส้นหมูคุ้งกับฟ้าไม่เรียบร้อยแล้วครับปูก็มีดอกเดี๋ยวสิเฮ็ดเป็นปูสดปูไตครับกินสดๆกันเลยมีกับปูแม่ได้ให้ปูแท้ๆมีบ่สดบ่มีนะครับใส่ผักแยงพร้อมน้ำไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะเยิ้มออกมาเองหือปูไตในข้างในก็มีตัวนึงอ๋อว่าไงเฮ้ยเสร็จมันจะตายแล้วล่ะตกข้ามหัวเลยนี่ครับปูปูโดนใส่น้ำมูนดีเด้ก็มีหอยปังด้วยฮะนี่ครับเขาไฟใบมอน้ำไปใส่อีกน้ำไปให้มันสิไหม้ก้อนแบบเนียนอยู่เดี๋ยวมันจะไหม้จริงๆแหละไม่ใช่ไปใส่น้ำนะครับจะไฟมันแรงโผดวันนี้ได้ไหมนี่ก็เผากินอยู่เถียงหน้าเบาเด็กๆครับผมครับไปพากันไปหาป่ามาใส่เบ็ดยามเบ็ดได้สมีแล้วครับก็ปูปูนี่ง่วงเบามีหอยปัง2หน่วยครับกินกับส้มตำเดี๋ยวจะเป็นเมนูปูไตครับส้มตำหึ่งกับฟืนซับเอาไว้กินซับโอเวอร์กี้ครับเลือดถุงมือเลยซับอันนั้นแล้วนี่เขาเป็นคนบ้าบางเพียงโอ้แต่แต่ว่าเขาหนาเป็นอืมนี่แหละครับผมสบายสบายก็ยังอืมอิสระเพิ่นมีไฟ LED พร้อมครับผมครับใส่หมออันนี้พร้อมแบตแห้งตัวนี้น้อยน้ำใส่กระเปียกแล้วนั่นเดี๋ยวเพิ่นเป็นผู้ดีเราว่าเราเป็นอ้วนๆไข้ๆขึ้นครับเพราะว่าเรางดแอลกอฮอล์มันไม่มีหม่องซื้อดิมีซื้อใส่น้ำปลาอ้อยเปล่าเอากินอ้อยแท่นมาซะนะกินอ้อยแท่นเล็กอ้วนครับครับผมเสร็จบักฮูฝานเรียบร้อยเดี๋ยวรอชมครับผมอีกสักครู่ได้ผมบดับหรือบวชที่ตาเขาสุกยังว่าสุกแล้วครับนี่โอเคแล้วครับมีกี่ปูพร้อมวิ่งเรื่องเติมเลย
ครับต้มหอยก็สุกแล้วอ่ะเด้อครับเดี๋ยวสิตำสมตำแล้วครับบัดที่นี้นี่หอยปังนะฮะหอยปัง2ลูกกินสดๆเลยก็ได้ครับอืม